วัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เสริมทัพด่วน5แบ็คขวาที่ลิเวอร์พูลไม่ควรมองข้ามในตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมนี้หลังจากที่การขายหายของเพรสอเล็กซานเดอร์โนด้วยอาการบาดเจ็บบริเวณน่องเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาดูแล้วคาดว่าจะใช้เวลาอีกแรมเดือนเพื่อให้เจ้าตัวหายกลับมาและเรียกความฟิตจนพร้อมลงเล่นอีกครั้งโดยในช่วงเวลานี้เองนะฮะเราจะได้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเจอร์กินคล็อปที่เดิมทีลิเวอร์พูลก็ประสบปัญหาในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมาก่อนอยู่แล้วตลอดร้อยเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการใช้นิโคลวิลเลียมรวมถึงเจมส์สปินเนอร์พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าแม้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเกมต่อเกมไปได้แต่เห็นได้ชัดเจนว่าเกมรุกทางด้านกลับขวาของพวกเขาดูจะลดความน่ากลัวลงไปพอสมควรแถมบางนัดถึงขนาดส่งผลกับเกมรับดูละหลวมจนทำให้ทีมพลาดเก็บ3คะแนนแล้วอย่างในเกมพบกับแอตแลนต้ากับไบรตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนี้นะอาจเป็นถึงเวลาแล้วที่ทัพหงด่างต้องมองหาผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาธรรมชาติเข้ามาเสริมทัพเพื่อเป็นยังอะไรในยามจำเป็นเช่นนี้หรืออย่างน้อยเพื่อมากดดันฟอร์มการเล่นของเทรนส์ที่จะดูดรอปลงไปในฤดูกาลนี้เพราะงั้นเราลองมาคัด5นักเตะที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมาร่วมทีมในตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้มาให้ชมกันจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยนะครับ 1. ทาลิสลามตีไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลนะครับสำหรับรายแรกที่ฟอร์มโดดเด่นน่าจับตามองของทีมกับไบรตันคู่แข่งร่วมลีกลามตีย้ายจากเชลซีมาเชิงเกตกับทีมนกนางนวลตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาและด้วยผลงานของเขาที่ทำให้ณตอนนี้เจ้าตัวกำลังเนื้อหอมสุดๆเอามากๆโดยมีทั้งไบเยมินิกและอาร์เรนโกมาเรตให้ความสนใจอยู่ซึ่งถ้าหากหงดังลิเวอร์พูลคิดจะเข้าไปเป็นมือที่3ในการไล่ล่าลานเซนดาวรุ่งในวัย20ปีรายนี้ก็คงน่าสนใจและมีโอกาสที่จะได้ตัวมาร่วมทีมมีใช่น้อย 2. นอดี้มูคิเลบักจมูกจำฝรั่งเศสในวัย23ปีของอาบาเลซิกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับเทียมในฤดูกาลนี้จนตกเป็นข่าวโผพันและเป็นที่หมายปองของหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงโรม่าโดยสื่อเมืองเบียร์คาดการณ์กันว่าต้นสกัดในศึกบุนเดสลีกาจะตั้งค่าหัวเอาไว้ที่ราว30ล้านปอนด์ด้วยกัน 3. เอเมอร์สันบาดาวรุ่งเลือดสมบัติบราซิลของบาร์เซโลนาถูกส่งไปให้กับเรอัลมาดริดยืมตัวและกำลังทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นกับต้นสกัดในเวลานี้โดยหนุ่มน้อยในวัย20ปีรายนี้ถูกตั้งฉายาจากสื่อในเมืองเกิดให้เป็นนิวอัลเวสแถมยังเคยถูกเรียกไปติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่มาแล้ว 4. แม็กซ์อารอนการันดาวรุ่งลูกมากของนอริสตี้นะฮะโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีกับต้นสกัดตั้งแต่ฤดูกาลก่อนเช่นเดียวกับในปีนี้เจ้าตัวก็พาทีมนกมินเหลืองอ่อนนอริสซิตี้รั้งจ่าฝูงเดอะแชมเปี้ยนชิพในปัจจุบันก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีข่าวพัวพันกับหงแดงอยู่บ้างโดยด้วยค่าตัวที่คาดการณ์กันว่าอยู่ที่ราว 20-25 ล้านปอนด์ก็น่าจะคุ้มค่าในการลงทุนการคว้าตัวหนุ่มน้อยในวัย20ปีรายนี้มาใช้งานต่อในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนะฮะ 5. อัลวาโร โอลิโอโซลาแบ็คขวาชาวสเปนในวัย24ปีนะครับซึ่งกำลังพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากของเรอัลมาดริดตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2018อดีตกองหลังดีกรีชินชาสเปนและเรอัลโซซิดาดรายนี้เพิ่งได้ลงสนามกับราชันชุดขาวปีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้และด้วยเหตุผลนี้นี่เองนะฮะจึงเป็นโอกาสที่ลิเวอร์พูลอาจจะลองยืมตัวมาใช้งานดูก่อนสักครึ่งปีในยามที่เทรนส์ยังไม่พร้อมลงสนามนั่นเองฮะลิเวอร์พูลขอยึดจากฝูงลีกเดดเรนคืนทัพจับตาโชต้ากระชากยิงซัดรูปหงดังลิเวอร์พูลครับจะได้เทรนส์อเล็กซานเดอร์โนหายเจ็บกลับมาช่วยทีมและจะได้ดีกว่าโชต้ายืนเป็นหัวหอกตัวเป้าปิดสกอร์หวังเก็บชัยชนะเพื่อแซงขึ้นจากฝูงนะฮะเกมรับมือมาป่าบูมแฮมตันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันที่6ธันวาคมนี้นะครับโดยแข่งขันกันตามเวลาประเทศไทยก็คือ14:00 นะฮะโดยสภาพความพร้อมของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับโดยเจอร์กินคล็อปกุนซือลิเวอร์พูลพาทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เรียบร้อยแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มได้สำเร็จเมื่อกลางสัปดาห์ด้วยการเฉือนชนะอาจักอัมสเตอร์ดัมไป 1-0 ส่วนในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำได้แค่เสมอกับไบรตันแบบน่าจิตใจ 1-1 นะครับสภาพทีมในเกมนี้หงดานะครับก็ได้ข่าวดีเมื่อเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนดามบีเกียร์ตันกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วได้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์และคาดการณ์กันว่ามีลุ้นที่จะลงเล่นในเกมนี้
แต่ในรายก็คืออาริสันเบเกอร์กรมือหนึ่งน่าจะต้องรอจนถึงกลางเดือนเนื่องจากมีการปัญหาบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่ารบกวนอยู่จนพลาดเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับอาจักซ์มาแล้วและน่าจะเป็นคาร์ฮาคิมเคลเลเฮอร์นะฮะผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่จะเฝ้าเสาประตูแทนโดยการจัดทัพคาดการณ์กันว่าจะมาในระบบ 4-2-1 โดยใช้คาร์ฮาคิมเคลเลเฮอร์ลงเฝ้าเสาแผงแบ็คโฟจะเป็นเจลมาติฟจับคู่กับแมตตินีฟิลิปโดยเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับส่วนแบ็กขวาใช้เทรนส์อเล็กซานเดอร์อานโนทางด้านแบ็กซ้ายจะเป็นแอนดรูว์โรสันประจำการแบ็กซ้ายส่วนคู่กองกลางเป็นฟาร์มยองคุมเกมกับจอร์แดนแฮนเนสันส่วน3แนวรุกใช้โมเมซาลาทางฝั่งซ้ายโรเบโต้เฟอร์มิโนเล่นตำแหน่งเพย์เมเกอร์และฝั่งขวาเป็นซาดิโอมาเน่โดยมีดิโก้โจต้ายืนเป็นหน้าเป้านะฮะก็อย่าลืมนะครับตี2เรามาเจอกันนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับมาเชียร์ลิเวอร์พูลไปด้วยกันนะครับเราไปสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันที่ได้จบไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่ามีสิ่งที่แฟนๆจะได้พูดถึงกันนะฮะเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่ตามหลังไปก่อนก็สามารถพลิกเกมนะฮะก็กลับมายิงแซงรวดเดียว3ประตูโดยจบเกมเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ3นะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีนะฮะก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันหลังจากเปิดบ้านเอาชนะลีดยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ1ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เก็บแต้มได้รัวๆนะฮะโดยจากการกระซูบไส้ฟุลแลมไป2ประตูต่อ0นะครับในส่วนของเอเวอร์ตันนะครับเป็นทีมเดียวซึ่งเป็นทีมใหญ่ที่เรียกได้ว่าทำแต้มหล่นโดยออกไปเสมอกับเบอร์ลี่ที่เทิร์สมัวร์1ประตูต่อ1นะครับก็เรียกได้ว่าเก็บแต้มได้รัวๆเลยครับสำหรับเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราไปสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแบบเรียลไทม์กันเลยนะครับซึ่งตอนนี้จ่าฝูงได้เปลี่ยนมือแล้วนะฮะหลังจากที่ท็อตเทนแฮมสเปอร์ครองจ่าฝูงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเชลซีนะฮะขึ้นอันดับที่1ตอนนี้มีอยู่22คะแนนนะครับส่วนท็อตเทนแฮมสเปอร์มี21แต้มอยู่อันดับที่2แต่แข่งน้อยกว่า1นัดส่วนหงส์ดังลิเวอร์พูลของพวกเราก็อยู่อันดับที่3มี21แต้มแข่งน้อยกว่า1นัดส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพุ่งพรวดมาอยู่อันดับที่4เลยนะฮะมีอยู่19คะแนนนะครับโดยแข่งไป10นัดนะฮะก็เรียกว่าตามมาแล้วนะฮะในส่วนของแมนเชสเตอร์ก็อยู่อันดับที่5นะครับมี18แต้มโดยแข่งไป10นัดเท่านั้นเองนะครับก็นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับปีนี้มันจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีลุ้นสอดแทรกหรือว่าลุ้นการคว้าแชมป์ถึง 5-6 ทีมเลยนะฮะปีนี้สูสีกันจริงๆก็เรียกได้ว่าต้องลุ้นกันจนช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะฮะโอ้พุ่งแรงจริงๆเชลซีมาแรงจริงนะฮะตอนนี้แมนยูก็ใช่ย่อยนะฮะต้องติดตามชมกันต่อไปว่าจะยืนระยะได้หรือเปล่านะครับวันนี้เป็นคิวของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับถ้าหากชนะเนี่ยก็จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะทำได้หรือไม่ในการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูแฮมตันวันเดอร์นะครับตีสองตามเวลาประเทศไทยส่วนแฟนๆนะครับร่วมเชียร์เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรลิเวอร์พูลกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้นะฮะวันนี้เรามีไลฟ์สดเชียร์บอลไปพร้อมๆกันนะครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงพร้อมกันในตามเวลาประเทศไทยก็คือตีสองนะฮะวันนี้มาเชียร์ด้วยกันนะครับจบกับไลฟ์เชียร์กับแชร์ทางช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับYou're